ดีใจไหมทำงานผมดีใจที่คุณมาแล้วหน้าผมคุณพร้อมแล้วคุณไม่ได้มาแบบเบียดเบียนช่างเราที่ทางคือพอลูกผีของพี่จ้างบอกให้เขาแต่งให้กูด้วยสิโอ้มาเจอเลยมาเจอเลยพี่ไม่ได้มาแบบนี้ตอนนี้คนดู200,000กว่าแล้ว2,800,000เพื่อให้เก็บเพลงมาด้วยไม่ใช่ว่าคลิปตัวเองแบบว่ากระโหลกกระลาไปเที่ยวดูน้ำตกนิดๆหน่อยๆแค่นี้พอได้แบบเป็นแสนเป็นล้านอยู่แล้วก็จะมาบัฟกันมันเล่นไม่ฟันมันไม่เข้ากันว่าแอร์ไม่เขาตั้งใจคนอื่นจัดให้สวยให้เรียนอีนี่จัดให้ไม่เรียนเดี๋ยววันนี้จะมีร้องเพลงด้วยนะครับซึ่งเราจะไปซ้อมเพลงกันนิดนึงครับเติร์ด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 เปิดไงอ่ะพี่มันเปิดไงอ่ะพี่บอยไม่มีแรงอ่ะใช่เปล่าใช่อ๋อโอเคมาซ้อมมอสลิปเอ้ยคุณแอร์ทำไมคุณไม่ใส่ชุดว่ายน้ำพี่จะมาคุณละมุนเดี๋ยวนี้โชว์เก่งขายเก่งมีร้านชุดว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำซื้อให้เมียยังอ่ะยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยว่าเมียยังไม่ท้องใช่ไหมมันทำมาเพื่อไปซื้อของแม่นี่ต้องสนองนี้ตัวเองอะไรนะ IG อะไรนะ beautyandthebeach.th ค่ะนี่ฝากอีกหน่อยดีอยากฝากร้านดอกไม้มากเลยอ่ะก็ทำไมอ่ะจะไปแล้วหรอจะปิดแล้วหรอตู้นี่คุณหน่อยอะไรนะ Power by Air กับ By Air ก็ถ้าอันนี้โพสต์อีกเดือนนึงโพสต์ก็คือปิดแล้วเดี๋ยวปิดแล้วโอ้ยงั้นมึงไม่ต้องพูดเอาที่มันยังเปิดอยู่ร้านเล็บปิดยังใกล้แล้วเหมือนกัน71นะ71พอไปยังยังไม่ได้ไปก็จะปิดแล้วรีบไปหน่อยมันมีอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยมีหนูผลิตนี่เองเอาไปฝังเมียเลยแอร์ทำไมมันทำทุกอย่างขนาดนี้วะอันนี้แบรนด์แอร์เลยเหรอใช่แอปโซพลัสหนูซื้อลิขสิทธิ์โดเรมอนพวกคิตตี้มาโอ้ยไม่ต้องอยู่วงการแล้วไปออกไปทำธุรกิจไปขับพ่อเลยอุ้ยอันนี้มาให้เอามาให้ขอบคุณนะครับน้องแอร์เขามีโปรดักต์รีบซื้อก่อนที่จะปิดโรงงานแล้วนะไทยโควิดเหมือนกันมันบ้าแล้วเนี่ยมันเปิดธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไปเรื่อยเดี๋ยวรวยพ่อเปิดปิดเปิดปิดไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเอามันต้องมีสักอันที่ดีบอกพ่อตรงนี้ถ้าไม่ทำธุรกิจเยอะรวยไปแล้วนี่นะฮะสินค้าน้องเดี๋ยวมอมอยหอยพอแล้วมีอะไรอีกละมึงเอามาให้น้องลิลลี่เลยอันนี้เขาผลิตเองโอ้ยเอ้ยติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องเอ้ยหน้าตาหนูมันต้องใช้ของปลอมตลอดเวลาเหรอใช่ใช่ใช่ดูสันเจนบาร์บี้เขาสะกดถูกปะวะมันมีตัวอะไรเพิ่มมาปะต้องดูดีๆอ่ะอันนี้ถูกเอ้ยโอเคซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วด้วยถูกต้องอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่จังทำบ้าน100 กว่าบาท100 กว่าบาทเองเหรอใช่ปลอมแล้วกูว่าไม่ใช่พ่อหนูผลิตถูกนะก็ผลิตมา19 บาทเอามาขาย100 กว่าบาทก็กำไรดีนะอีกหน่อยหนูจะทำเป็นแฟรนไชส์นี่อุ้ยอุ้ยพอละอยู่ในแบดบอยเยอะเกินไปแล้วไม่ได้เสียเงินด้วยอันนี้เขาให้มาทักทายสนุกสนุกมึงขายของขายของยับเลยไม่ได้อย่างนี้เห็นสื่อไม่ได้เลยขายธุรกิจได้นะแต่หน้าไม่ได้ไปแต่งก่อนดีกว่าก็ทีมงานเขาให้บอกว่าไปพักห้องเดียวคุณต้นหอมได้ไหมผมบอกจริงผมพักไม่ได้นะไม่ค่อยถูกกันแต่ก็จำยอมไปแหละว่าเป็นพักห้องเดียวคุณต้นหอมมายังอ่ะมันอ่ะโอ้ยจริงๆผมไม่พักห้องเดียวกับคุณนะพูดตรงๆนะคุณต้นหอมอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยทั้งนายทั้งบ่าวเลยเอ้ยสาวๆอย่าเพิ่งเอากล้องเข้ามาดูดิอะไรอ่ะคุณต้นหอมแล้วนี่เขาเตรียมมาให้กูแล้วมึงเอามากินหมดอย่างนี้โดยที่ไม่ขออนุญาตกูก่อนไม่ได้กูเราไม่ได้เตรียมตัวค่ะหลบกันหลบวันนี้เราใช้อันนี้ของคุณตาใช่ป่ะคุณตาก็อุ๊ยเวลามาทำงานมีของเยอะเนาะพี่ตาเนาะของพี่ตาเยอะเลยอันนี้เป็นช่างแต่งหน้าทำผมคุณต้นหอมนะฮะทำผมแต่ว่าเราใส่นี่โปรดักต์เป็นดิสเป็นอันนี้เป็นใครคะช่างแต่งหน้าแล้วดูอาหารวันนี้เรารีวิวอะไรอะไรอ่ะทำอะไรกันทำอะไรที่มาที่มาโอ้โหเนยมันอยากได้หน้าเรายังไงแม่ก็ต้องจับหน้าเราเรียกยอดวิวยังไงเดี๋ยวแม่ต้องขึ้นหน้าได้ไม่แต่งนะอะไรปากไม่ทาจับปากที่ CT Studio รีวิวแม่งให้หมดคุณดีใจไหมที่คุณได้มาร่วมงานกับผมผมทำจริงที่ผมชุบขึ้นคุณดีใจที่มีงานทำก่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานใครทำได้หมดนะดีใจไหมทำงานผมนี่ผมลากคุณมาแล้วทำไมคุณไม่มีงานดีใจที่คุณมาแล้วหน้าผมคุณพร้อมแล้วคุณไม่ได้มาแบบเบียดเบียนช่างเราที่ทางคือพอลูกผีของพี่จ้างแบบให้เขาแต่งให้กูด้วยสิเนี่ยเขาก็เต็มใจไม่ใช่เหรอก็โดนแบบจ่ายแค่นี้นะมีงบเท่านี้นะบางงานก็จับฟรีบางงานจับฟรีมาดูกันอาหาร
กองเตรียมอะไรไว้ให้ครับอุ๊ยเน็ตไอดอลมากเลยเน็ตไอดอลนี่นะทำงานให้มันดีๆอ้าวอีเนิร์ดไม่ถ่ายกูไม่เป็นถ่ายนายมึงเอ้ยลงผิวยังเนี่ยพี่ต้าเออลงผิวก่อนไฮระบูไปงานไฮระบูไปกินจังหวะที่สำคัญคือก่อนแต่งหน้าช่างมือเอาอย่างช่างมือไม่ได้ไม่เคยพลาดอะไรเลยนะดอกน้ำตกพอทำอย่างนี้ก็ผิดแล้วช่างใส่มือจะทำเองดีกว่าเพราะว่ามันต้องแบบแสนแปดนะมึงรู้ยังไทยอินอ่ะมิมินี่ไม่ไทยอินก็คือมาถ่ายแต่ว่าค่าตัวกูอ่ะสองแสนโอ้โหน้ำอะไรนี่เขาเรียกน้ำอะไรคะและไทยละจริงๆก็คือน้ำเปล่าแหละเออว่าตอนมึงตกอ่ะน้ำอยู่ที่พื้นหมดละไม่หน้ามึงหรอกแล้วไปทำทาหูด้วยทาหูนิดนึงอ่ะถ้าไม่ตัดช่วงนี้ออกอากาศจะแช่งก็ไม่รู้ไทยละบลูน้ำตก490บาทไม่หอมสปาที่ CT Studio ค่ะเพราะว่าปากอันนี้นะคะไม่มีสีติดนะคะเข้าที่ IG.C.T.Studio ค่ะเครื่องแต่งหน้า IG Adobe Makeup Adobe Makeup อันนี้ช่างทำผมใช่แต่ Hair Stylist มึงจะรีวิวมันทุกอย่างไม่ได้ฝาก IG เนยนมด้วยค่ะถ่ายแต่นู่นหูเนยวันนี้มาออกรายการคุณต้นหอมเขาฮัลโหลซุปตานั่งคุยแบบฮัลโหลซุปตาป้ามอยหอสังกันแปะภาพมาเจ้าของรายการนั่งท่าเดียวกับกูเลยนั่งท่าเดียวกับกูเลยเมื่อกี้ที่ด่ากูเนี่ยไม่ก็มันนั่งสบายดีไงที่เดี๋ยวนั่งแบบนี้แต่พี่บอยหล่อคุณต้นหอมแพงเฮ้ยพูดไปเล่นเฮ้ยขนลุกใช่แล้วบูป่ะอืมกล้าไม่เคยส่งให้ใครเลยห่างเลยมีแต่จะมาทายอินนู่นนี่นั่นสักขวดมันก็ไม่เคยส่งมาให้เราแบบไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยนางก็จะไม่ส่งมาละต้นทุนขวดละ 3-5 บาทยังไม่ส่งมาเลยเฮ้ยใครบอก3ขวด100เออไอ้บอยอยากไปยิงคนโลกไปยิงปืนมั้ยสนามไหนอ่ะอเมนด้าอยากไปยิงปืนมากกูงงมากกูก็ไม่อยากให้เรียนกูกลัวมากเลยกูโดนยิงใช่กูเมียจริงพี่อเมนด้าโยนโบเก่งมากเลยนะถ้าเกิดเขาเรียนแล้วบ้านเราไม่มีปืนอ่ะบอลคงไม่เป็นไรหรอกใช่ซื้อปืนไว้อ่ะก็ไม่แน่แต่ผมมีนะผมมีอยู่กระบอกนึงจุด2ห้อยเฮ้ยไม่ซูมเนี่ยพี่บอยต้องให้เขาทาแป้งที่คอด้วยนะไม่ได้บุหรี่จี้น้องเป็นห่วงเดี๋ยวก้องออกไปไม่หล่อคุณต้นหอมหน้าพังไปเยอะเลยนะรู้ป่ะไม่พังคนก่อนวิดีโอคอลหามันกูนึกว่านาซาเกือบเหยียบหน้าแล้วเกือบเอาเครื่องลงหน้ามันแล้วนะจริงช่วงนี้จานบินออกมาอยู่ด้วยเขาหาโรคใหม่มาบุหรี่เนี่ยเนี่ยอุ้ยบุหรี่จี้เหรอไม่บุหรี่จี้เมื่อก่อนหน้ามันรูมขนแค่ตรงนี้ก็คือเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตไม่นางเออก็นางไม่ได้พักผ่อนทูตท่องเที่ยวเนี่ยมึงระวังนะเรานอนอยู่นะ UFO ช่วงนี้มันหาที่ลงอยู่นะเฮ้ยคือนึกว่าโรคใหม่เฮ้ย UFO มาเขาไม่ลงหน้านะเขาลงหลุมดำเดี๋ยวไปทักพิธีกรวันนี้ดีกว่าว่าเขาเป็นใครคุณน้อยคือถามตรงๆนะยังไงคือทำคอนเทนต์กับเมียมันได้ยอดจะทำไงต้องมาวุ่นวายเลยหนุ่ยเอ้าก็ไม่ที่วุ่นวายก็แบบอยากเก็บนู่นนี่นั่นไปอยากยอดขึ้นบ้างอยากยอดขึ้นลองมีเมียดูถ้าอยู่คนเดียวจะทรงๆทรงๆไม่ค่อยเท่าไหร่ลองมีถ้ามีเมียโอ้มันจะเล่นมันจะเล่นเฮ้ยเพลงไม่ลองแบบนี้ตอนนี้คนดู 200,000 กว่าแล้วอะไรอ่ะวงประจันอ่ะ2 ล้าน 2 ล้าน 8ช่วยให้เกียรติเพลงมาด้วยไม่ใช่ว่าคลิปตัวเองแบบว่าได้ของตัวเองคลิปตัวเองกระโหลกกระลาไปเที่ยวไปปีนหินเดินแค่วนซ้ายออกขวาดูน้ำตกนิดๆหน่อยๆแค่นี้แล้วพอได้แบบเป็นแสนเป็นล้านวิวแล้วก็จะมาบัฟกันไม่อยากจะรู้ว่าโคเวอร์ค่าใช้จ่ายยังค่าทำเพลงอย่าว่าไม่ได้นะยังไงลงทุนเพลงนี้คือ800,000ทั้งช่องทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เปิดช่องมาล้านสี่เมื่อคืนนั่งดูกำไรเหรอขาดทุนอยู่ล้านสี่ทุนกับเพลงแล้วตอนแรกขาดทุนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ4-5-6 แสนแต่รวมกับเพลงก็อีก800,000ล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่ตอนนี้เพลงอ่ะได้คืนมาแล้ว20,000ใครคิดจะลงทุนเพลง
สูงๆให้รวยว่าไม่มีเอางี้ไม่มีใครลงอย่างมึงในยุคนี้นะแต่ถ้าถามว่าแอร์กลับมาแล้วเมื่อกี้นวัตกรรมของโลกใบนี้ก้าวไกลไปถึงไหนแล้วยังไงให้ดูผ่านใบหน้าของเธอที่เปลี่ยนตลอดนี่นิตาอยู่นิตามาละพี่บอยแอร์เตือนแล้วนะว่าที่จะลงทุน 800,000 พี่ใช่หรอเฮ้ยพี่ครั้งนึงอยากทำเพลงดีๆของตัวเองอย่าใช้คำเตือนใช้คำว่าห้ามช่วยห้ามห้ามดีกว่าไม่ใช่คำเตือนขนาดนั้นมากเลยอ่ะแบบลงทุน 800,000 ทำเพลงมีแต่ MV MV มีของแดนซ์ซ่องแดนเซอร์เขานี่อยากทำนะตั้งลงไปแสนเดียวค่าเพลงเขายังไม่ได้เลยจริงๆอ่ะฟอกเงินฟอกเงินคืออยากทำอะไรให้มันขาดทุนบ้างเพราะว่าอ่ะที่ผ่านมาแต่ได้ทุนแต่ได้อะไรฉันฟอกเงินนะเธอฟอกฟันใหม่จัดฟันแล้วเธอแล้วคือเธอกินกาแฟมันในติ่งไงมันติดข้าวไม่ได้แถมนะมันเล่นไม่ฟันมันไม่เท่ากันว่าแอร์ฟันมันเหมือนไม่เขาตั้งใจคนอื่นจัดให้สวยให้เรียงคนอื่นจัดให้เรียงอีนี่จัดให้ไม่เรียงไม่เสร็จยังโอ้ยอะไรไม่ได้ไปไหนเอาแล้วจะลูกคุณลูกนี้ทุกคนจะไปไหนเอาทำอย่างนั้นคืออยู่วงการบันเทิงงั้นอ่ะต้องตั้งอยู่ตรงนี้กูจะนั่งคุยตัวนี้เพื่ออะไรลูกคุณนี่สิก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้วงการบันเทิงได้ไงคุณเนี้ยก็ได้อย่างนี้งงไหมพี่ต้นหอมอะไรอ่ะอะไรเป็นอะไรต้องมายืนแก๊งเราตรงนี้ต้องจัดสวยสักใหม่เหรอพี่ใช่ป่ะไม่อยากจับอ่ะกวนหนังยุ่ยติดมือนี่ทำอะไรให้ต้องตื่นเต้นไม่ได้แน่พี่จะมาเที่ยวอะไรกับแจ็คสันรุ่นนี้ทำให้ต้องตื่นเต้นได้แล้วรุ่นนี้หลอกฝรั่งได้อย่างเดียวนี่แต่เรื่องแจ็คสันยังรู้เรื่องเขานะที่เขาเซฮัลโหลแจ็คสันนะแล้วที่คือผู้สังกิจเยอะมากนี่แบบอายแทนคนทั้งโลกมากอย่ามาว่าคนอื่นเมียคุยกับเมียรู้เรื่องเออคุยกับเมียรู้เรื่องหรือยังทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะเมื่อคืนโทรมานุ้ยนุ้ยวันนี้พี่ก็พี่มีกล้องมานะก่อนว่าพี่ช่วยพูดภาษาอังกฤษแบบให้นุ้ยสักหนึ่งประโยคโอเคกู๊ดไนท์ก็ได้แค่นี้ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้ก็ส่งเมียไปเรียนภาษาไทยไม่ต้องใช้ภาษาพูดเราใช้ภาษากายอ่ะไปเรียนแบบไทยแล้วเมียเขาฉลาดไงก็ได้ใช่ใช่ก็เจอหัวโง่ก็ชอบชื่ออะไรนะนุ้ยนี่ครบแล้วนะคลิปเดี๋ยวนี้แค่8นาทีจบแล้วนะเฮ้ยชอบผมคลิป20กว่านาทีอุ้ยทำเพื่ออะไรอ่ะเอ้าคนดูเยอะตลอดเลยอุ้ยผมอ่ะผมขอเรา10นาทีคนจะท่องกันแค่นั้นรู้เราต้องเพิ่มเวลา20กว่านาทียี่สิบกว่านาทีเราต้องเพิ่มเวลาไม่น้อยดีละอย่าลืมติดตามช่อง DJ NUI ฮะฝากแบดบอยด้วยเพราะว่าช่องเขาเติบโตเร็วมากแบบก้าวกระโดดจริงๆต้องยอมนะก็ต้องมาเกาะกระแสเพื่อนอย่างนี้แหละเอาเพื่อนไปออกรายการอะไรเงี้ยให้มีน้องนุ้ยน้องแอร์ใช่แอร์อายุเท่าไหร่ปีนี้ทำไมตีนเหมือนแง่งขิงเลยอ่ะดูดิคือยืนแล้วดูเหมือนเก่งๆอยู่แบบนี้เป็นทรงรองเท้าที่พูดอย่างนี้ไม่ให้เกียรติแอร์ทำไมอ่ะตีนเหมือนแย่งขิงหน้าเขาก็เหมือนไม่อยู่ดีกว่าไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรไปเดี๋ยวทำงานกันเออทำงานกันเลยเนี่ยอะไรอะซูมทำไมอ่ะไปดีกว่าเตรียมตัวนะฮะอยากถามว่าทำไมถึงยังเอาเพลงที่แบบมันหมดกระแสไปแล้วเอามาร้องในรายการอ่ะก็ถามว่ากูมีกี่เพลงอ่ะชีวิตนี้กูมีกี่เพลงนุ้ยฮะก็มีเพลงนี้แหละที่คนรู้จักแล้วคนเดียวอ่ะก็เรียกว่าหน่วงพอแล้วยังจะร้องคู่กับต้นหอมมันยิ่งไปใหญ่อ่ะเดี๋ยวอยากให้ดูฟังเสียงหอมบอกให้เพราะเหรอเกียร์มาป่ะเราไปซ้อมกันดีกว่าไหนพร้อมยังเออนี่คุณต้นหอมดูดิสนุก
ันนี้พี่ตุ๊กตาจ้างงานมาทำงานนะครับไม่เอาแต่ไม่ได้แต่งหน้าเฮ้ยพูดอะไรถึงแบดบอยเดี๋ยวจะไปละก็อ่ะลำคาญไปดีกว่านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าใครอยากจะเจอบอยหอมอีกอะไรไม่ได้พูดเลยอ่ะไม่ต้องพูดเยอะฝากติดตามแบดเจอกันนะครับ